ันนี้ 70% ที่เห็นวันนี้ 70% สามารถวิ่งได้10โล21โลแล้วบางคนบอกว่า3ปีบางคนบอก5ปี8ปีซึ่งทำให้ผมกลัวมากแล้วก็เศร้ามากแล้วก็ผมเครียดเลยอันนี้ตอนนี้พอผมผ่านไป2เดือนแล้วผมรู้สึกว่า 70% ผมคิดว่าผมไม่น่าจะเกินอีก2เดือนผมน่าจะหายตอนนี้ยาเหลือ3เม็ดจาก12เม็ดตอนนี้เหลือ3เม็ดผมคิดว่าเดือนหน้าน่าจะเหลือสักเม็ดนึงซึ่งเม็ดสเตอรอยด์คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็วิ่งแล้วออกกำลังกายสร้างภูมิแล้วก็ปลดยาออกนั่นคือวิธีการรักษาทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นตุ่มเนี้ยเป็นคันแบบเนี้ยอย่าไปออกแดดนะอย่าไปวิ่งอย่าไปเหงื่อออกนะไม่ใช่นะครับผิดมากเลยนะครับต้องออกกำลังครับให้เหงื่อออกสร้างภูมิตัวเองกินนอนให้พอออกกำลังให้เพียงพอมันถึงจะหายมันถึงจะทำให้คุณเนี่ยปลดยาทิ้งได้